ประธานแอตเลติโกและราคอรุญญาเรียกร้องให้ลดความรุนแรงในวงการลูกหนังปาฏิหาริย์ช่วยเวเบอร์รอดมือมัจจุราชซิโก้ขันเกมรับก่อนลุยฟิลิปปินส์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับวันจันทร์ที่1ธันวาคมครับหลายท่านตื่นเต้นกับการที่มาถึงเดือน12ในปีปฏิทินครับครับผมเป็นเดือนที่หลายคนมีความสุขกันเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับเตรียมใครเข้าสู่ปีใหม่ฉลองทั้งเดือนวันหยุดเยอะหน่อยนะครับแต่เดือนนี้เช่นเดียวกันกับโปรแกรมกีฬาดีๆก็มีมาให้ติดตามตลอดส่วนข่าวสารในวงการกีฬานะครับมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็มีบทสรุปในจากเมื่อช่วงเสาร์ที่ผ่านมากันเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของวงการลูกหนังเมื่อคืนนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะที่สเปนนะครับไปติดตามกันว่ามีอะไรบ้างในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับลาลิก้าเมื่อคืนนี้คู่ระหว่างบาเลนเซียและก็บาร์เซโลนาครับในจังหวะที่นักเตะบาร์เซโลนาฉลองประตูชัยรับจากเซกิโอบุสเกตในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยก็ปรากฏว่าเลโอนีเมสซี่ครับโดนขวดน้ำลึกลักนะเข้าที่ศีรษะโดยที่เมสซี่พยายามจะแจ้งเรื่องนี้กับผู้ตัดสินแต่กลับโดนใบเหลืองเพราะว่าถูกมองว่าพยายามจะถ่วงเวลาครับซึ่งก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศของนักเตะบาเลนเซียที่โอ้โหอย่างน้อยก็ควรจะเสมอช็อกมากใช่มาเจอลูกนี้เข้าไปนี่เป็นจังหวะที่เมสซี่เจ็บไปแล้วนะครับภาพช้านี่ให้เห็นแวบๆนะฮะมีขวดน้ำลงมาครับคือมาทั้งขวดเป็นขวดที่มีน้ำด้วยใช่นะครับก็เพราะฉะนั้นลงมากายแบบนี้ก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันสำหรับเมสซี่แล้วแถมยังโชคร้ายเลยกลายเป็นว่าพยายามไปชี้แจงกับผู้ตัดสินว่าเขาโดนปาของลงมาในกลับกลายเป็นว่าต้องมารับใบเหลืองไปซะเองเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากทางสโมสรบาเลนเซียแล้วเหมือนกันนะครับมีการแจ้งจากทางสโมสรว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็บอกว่าจะดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดซึ่งโทษของสโมสรอย่างน้อยๆเบื้องต้นก็คือจะแบนแฟนบอลคนนี้ไม่ให้เข้าสนามที่เมสซายาตลอดชีวิตอ่ะก็จริงๆแล้วโดยเทคโนโลยีของสนามระดับนี้ก็ทำได้นะครับใช่ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรถือว่าเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งก็โชคดีที่เป็นแค่ขวดน้ำแล้วกันมาพูดถึงฮีโร่ของบาร์ซ่าบ้างครับเซอร์บุสเกตก็บอกว่าเป็นเกมที่ยากครับบาร์เซโลน่าเล่นดีมากมีโค้ชใหม่นักเตะใหม่แล้วก็บาร์ซ่าโชคดีที่ทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมครับ3แต้มนี้ทำให้ทีมมีความสุขมากแล้วก็มีความมุ่งมั่นต่อไปตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงก็เห็นแว๊บๆฮะกดน้ำที่ลอยลงมาส่วนรูอิสเอนริเก้ครับเทรนเนอร์ของบาร์ซ่าบอกว่าบาร์ซ่าสมควรชนะแล้วครับมีความเชื่อมั่นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายมาชนะได้ในเกมที่หรือว่าในสนามที่เอาชนะได้ยากมากครับส่วนมีการถามถึงความรุนแรงที่สนามบิลเซนเต้เกาเดรอนนะจนแฟนบอลสุดชุดเนี่ยเอ็นริเก้บอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสนามสามารถควบคุมได้แต่นอกสนามไม่เกี่ยวเรื่องฟุตบอลครับทุกคนต้องช่วยกันกำจัดความรุนแรงให้หมดสิ้นไปจากวงการฟุตบอลและสังคมต่อเนื่องจากเรื่องที่มีเรื่องราวถึงกับว่าแฟนบอลเสียชีวิตเมื่อวานหลังเกมที่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านพบกับเดปอร์ติโวลาคอรุญญาก็ทางประธานสโมสรของแอตเลติโกมาดริดแล้วก็รวมไปถึงเดปอร์ติโวลาคอรุญญาทั้งคู่ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยจากทั้ง2สโมสรครับเริ่มจากเอลิเกสเชเซโรประธานของแอตเลติโกมาดริดบวกกับติโน่เฟนเดสของเดปอร์ติโวลาคอรุญญาทั้งคู่ออกมาสัมภาษณ์ร่วมกันครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ไปมีเหตุแฟนบอลทั้ง2ทีมก่อเหตุตะลุมบอลกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1รายนะครับเป็นชายวัย43ปีก็ตามข่าวที่ระบุว่าก็คนที่เสียชีวิตคือแฟนบอลของทีมเยือนเดปอร์ติโวลาคอรุญญานะครับเหตุการณ์นั้นเกิดก่อนเกมที่แอตเลติโกมาดริดจะเปิดสนามบิเซนเต้กันรอนรับการเยือนของทีมซุปเปอร์เดปอร์เมื่อวานนี้นี่เองนะครับรายงานข่าวจากอาร์ตสื่อกีฬาของสเปนบอกว่า
ชายคนที่เสียชีวิตเป็นแฟนบอลของเดปอร์ติโบครับถูกดึงร่างขึ้นมาจากแม่น้ำในแม่น้ำบันซานเรสครับด้วยสภาพที่มีแผลที่ศีรษะอยู่แล้วแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติก่อนนำตัวไปปฐมพยาบาลและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาส่วนเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างแฟนบอลทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยกองเชียร์ทั้งสองทีมไปผสมโรงกันกับแฟนบอลทีมอัลกอร์คอนไรโยเบกาโนและก็สปอร์ติ้งกีคอนด้วยทั้งหมดเนี่ยมีการรวมตัวกันกลุ่มใหญ่กว่า200คนนะครับเรื่องนี้ครับประธานของแอตเลติโกมาดริดและก็เดปอร์ติโบแถลงข่าวร่วมกันครับเริ่มจากเชโร่บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมฟุตบอลเลยครับต้นเหตุมาจากการเหยียดผิวกันของบางกลุ่มเท่านั้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาซึ่งตัวเขาเองและก็ประธานของทีมเดปอร์ติโบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับพวกเขาต้องการความสันติและก็ความสามัคคีระหว่างแฟนบอลทั้งสองทีมซึ่งตัวเขาเองก็คงจะบอกถึงรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่จะมีการสืบสวนในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งสองสโมสรครับแอตเลติโกแล้วก็เดปอร์ติโบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็เป็นเรื่องของการล้างแค้นส่วนตัวระหว่างคนของสองกลุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกมที่ลงเตะไปเมื่อวานนี้ส่วนเฟรนันเดสครับประธานของเดปอร์ติโบสนับสนุนคำพูดของประธานแอตเลติโกมาดริดแล้วก็พร้อมยื่นข้อเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับรวมไปถึงเรียกร้องให้มีการจัดการกับอนุพันธ์ลูกหนังแบบเด็ดขาดเขาบอกว่าต้องการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้มากนักแต่ว่าที่แน่นอนก็คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับขอส่งความห่วงใยไปยังครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็หวังว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุดนะครับมาดูผลเมื่อคืนนี้ครับลาลิก้ามีอยู่3คู่ด้วยกันครับแอตเลติโกมาดริดก็ยังชนะครับชนะเดปอร์ไป 2-0 เซบีย่าฟอร์มดีมากครับชนะกรานาดาไป 5-1 แล้วก็เบียร์เรียลครับบุกไปชนะคอร์ดบ้าได้ 2-0 ครับส่วนบาร์ซ่าก็บุกไปชนะบาเลนเซียครับตารางคะแนนรอัลมาดริดนั้นยังนำเป็นอันดับ1ครับนำบาร์เซโลน่าอยู่2คะแนนแล้วก็แอตเลติโกมาดริดขึ้นมาอยู่ที่3แล้วครับเซบีย่าอยู่ที่4แล้วก็บาเลนเซียเมื่อคืนนี้ถ้าชนะบาร์ซ่าได้เนี่ยอันดับจะขยับขึ้นไปอยู่ที่4แต่ว่าแพ้ก็อยู่ที่เดิมครับท้ายตารางครับโคโรบ้ายังไม่ชนะเลยนะครับ7แต้มนี่มาจากการส่งเลยอย่างเดียวจาก13เกมครับเมื่อคืนนี้แพ้อีกเอลเช่เดปอร์อัลเมเรียกรานาดาครับพวกนี้เสี่ยงต่อการตกชั้นครับครับเรามาพูดถึงเบื้องหลังของเกมกาโชเซเรียอาบ้างครับโรม่าชนะครับในจังหวะที่ยูเว่ทำได้แค่เสมอขณะที่รูดิกาเซียรูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของโรม่าบอกว่าไม่สนใจยูเว่ชนะเหมือนกันยิงท้ายเกมมาชนะท้ายเกมนะครับซึ่งกาเซียบอกว่าไม่สนใจขอพูดถึง เกมของตัวเองอย่างเดียว เกมนี้เนี่ยโรม่านำอินเตอร์ถึง2ครั้งแต่โดนตามตีเสมอได้ครับจนกระทั่งมิราเรมปานิชยิงเร็ว2ประตูให้โรม่าเก็บ3แต้มได้ครับกาเซียบอกว่านี่เป็นกำลังใจสำคัญครับเพราะว่าโรม่าเนี่ยพลาดโดน CSKA มอสโกตีเสมอในช่วงท้ายเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อครั้งที่แล้วนะครับให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport ว่าเขาไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดรู้ดีว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวเป็นอย่างไรลูกทีมสามัคคีกันแค่ไหนทุกครั้งที่ลูกทีมเร่งจังหวะเกมให้เร็วขึ้นจะสร้างปัญหากับอินเตอร์ได้ทุกครั้งและคืนนี้โรม่าตอบคำถามและตอบโต้ความผิดหวังจากเกมที่ผ่านมาได้แล้วครับโรม่ายังรักษาสถิติชนะรวด 100% ในบ้านไม่ได้ครับติดต่อกัน7เกมแล้วแต่ก็เสียประตูในบ้านเป็นเกมแรกเหมือนกันครับขณะที่ยูเวนตุสครับชนะโตริโน่ได้สำเร็จ 2-1 ครับกาเซียยืนยันว่าผลงานของยูเว่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อทีมโรม่าครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับโรม่าเองและลูกทีมเขาก็เชื่อมั่นแบบนั้นไม่จำเป็นต้องไปดูผลงานของทีมอื่นครับส่วนโรเบโต้มันชินี่ครับกุนซือของอินเตอร์กล่าวชมโรม่าว่าเป็นทีมที่เล่นดีมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็รู้ว่าต้องเจองานยากครับแต่ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญคืออินเตอร์มีข้อผิดพลาดมากมายนั้นต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นอีกครั้งหนึ่งมันชินี่กล่าวว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ใน 2-3 เดือนครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป้าหมายคือต้องได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้ามีเกมใหญ่ๆเยอะนะครับในกาโชอย่างเมื่อวานนี้นี่ก็อีกคู่ที่น่าสนใจก็เป็นเกมตูรินดับเบิ้ลแมตช์นะครับยูเวนตุสเปิดบ้านเฉือนชนะโตริโน่บุดวิดเลยครับจากจังหวะยิงท้ายเกมคล้ายๆกับที่สเปนที่บาร์เซโลน่ายิงใส่บาเลนเซียนั่นแหละครับโดยคอมเมนต์หลังเกมนี้ของแม็กซ์อลิเกครับกุนซือของทีมมาลายก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลเสมอน่าจะยุติธรรมสำหรับทั้งสองทีมแล้วก็สำหรับฝ่ายโตริโน่ด้วยนะครับแต่ว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นด้วยความเชื่อมั่นจนกระทั่งจบเกมจึง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เก็บ3แต้มไปได้ในที่สุดนะครับโดยที่เมื่อคืนนั้นยูเว่รวมๆแล้วฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วแถมเสียเปรียบตัวผู้เล่นด้วยครับในช่วงเหลือประมาณ12นาทีสุดท้ายเซฟาลิสสไตเนอร์ไปโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปแต่ว่าเกมกำลังจะจบอยู่แล้วทดเวลามานาทีที่3นาทีสุดท้ายของการทดเวลาเนี่ยปรากฏว่าเป็นอันเดรบิโลครับยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษเป็นประตูใช้ยูเว่เบียดชนะได้ 2-1 เรื่องนี้อเลกรีบอกว่าทีมของเขาเล่นได้ดีครึ่งแรกก่อนจะไปเสียประตูคืนง่ายๆนะครับครึ่งหลังนั้นทีมขาดความเฉียบคมไปต่างๆจากครึ่งแรกแล้วก็เกมเล่นยากขึ้นด้วยครับหลังจากถูกตอริโน่ตามตีเสมอแต่ว่าฟุตบอลนี่ก็เป็นเกมที่สวยงามนะครับเพราะว่ามักจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเสมอลูกทีมของเขาสู้เต็มที่จนหยดสุดท้ายแล้วก็ได้3แต้มมาชดเชยหลังจากเกมที่เคยแพ้กับเจนัวแบบโชคร้ายในช่วงท้ายเกมมาก่อนนะในซึ่งเกมนั้นเขาก็มองว่าจริงๆทีมควรจะเสมอไม่น่าเสียสถิติแพ้ใครมาแต่ว่าก็ไปเสียประตูท้ายเกมเหมือนกับที่เมื่อคืนนี้พวกเขาก็ได้ประตูชัยท้ายเกมเหมือนกันนะครับก็ชัยชนะในเกมนี้แม็กซ์อเลกียกเครดิตให้ลูกทีมครับที่เล่นด้วยความเชื่อมั่นจนถึงที่สุดส่วนจามเบโรเวนตูรากุนซือจอมเก่าของตอริโน่บอกว่าแม้ผลเกมนี้เนี่ยต่อให้ออกมาเป็นเสมอเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ดีครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันน่าเจ็บปวดแต่ก็เป็นประสบการณ์จริงที่ลูกทีมจะต้องเรียนรู้จากการลงสนามจริงๆแบบนี้ครับและแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสมากในการที่จะเอาชนะยูเวนตุสก็ตามนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยมองอีกแง่นึงถือว่าเป็นก้าวเดินที่สำคัญของตอริโน่ด้วยครับเนื่องจากว่าใน2-3 วันก่อนเนี่ยทีมก็ยังเล่นได้ดีในถ้วยยูโรปาลีกในเกมเจอกับคลับบลูสจากนั้นพอมาเล่นกับยูเว่ครับในเกมที่ชิเล่ผู้สาประตูของตอริโน่นั้นแทบไม่ต้องออกแรงเซฟอะไรมากมายแต่กลายเป็นว่าต้องมาแพ้จากทีเด็ดของอันเดรปิโลจากลูกนี้ครับท้ายที่สุดครับเวนตูรายอมรับว่ารู้สึกเสียดายแทนนักเตะและก็แฟนบอลด้วยรวมไปถึงตัวเขาเองก็รู้สึกแย่ไปด้วยที่ไม่ได้แต้มกลับมาครับอย่างไรก็ตามครับเขาจะนำลูกทีมไปเยือนที่สนามโอลิมปิโกในกรุงโรมโดยไม่ต้องไปโดนแฟนโรม่าแซวอีกแล้วว่าทีมเขาปล่อยให้ยูเว่เอาชนะได้ง่ายเนื่องจากว่าเวลาเล่นตูรินดาร์บี้ทีไรเนี่ยตูริโน่แทบโอ้ในช่วง10ปีหลังแทบไม่ได้แต้มจากยูเว่เลยโดนต้อนแล้วเมื่อคืนนี้ที่ยิงได้เนี่ยเป็นประตูแรกที่ตูริโน่ยิงยูเว่ได้ในรอบ12ปีขาดกันมากเลยครับเพราะฉะนั้นทีมไหนแข่งกับยูเว่เขาจะมองว่าตูริโน่ส่งสวยให้ตลอดครับมาดูผลสระคู่อื่นครับกาญารีแพ้ฟิออเรนติน่า 4-0 ครับเซซิน่าแพ้เจนัว 3-0 เอ็มโปลีเสมออัตแลนต้าครับมิลานชนะอูดิเนเซ่แล้วก็ปาเลโมชนะปาม่าครับตารางคะแนนครับยูเว่ยังเป็นอันดับ1ครับนำโรม่าอยู่3คะแนนเจนัวที่3นาโปลีที่4แล้วก็มิลานที่5ท้ายตารางบ้างครับปาม่ายังอยู่อันดับสุดท้ายครับมี2แต้มน้อยกว่าเซซิน่าเกียโวก็อยู่ที่18อัตแลนต้ากาญารีพวกนี้เดี๋ยวว่าใกล้เคียงกันมากแต่ว่าปาม่าอาการหนักแล้วครับก็ในช่วงนี้เดี๋ยวในวันที่5ธันวาคมนี้ก็จะมีแมตช์สำหรับแฟนๆที่คิดถึงแข่งระดับตำนานใช่ครับก็ผู้ชมครับเตรียมพบกับ28สุดยอดอดีตตำนานแข่งของโลกแล้วก็พวกเขาจะมายกทีมร่วมมะเร็งฝีเท้ากันในศึกGLS นัดปฐมฤกษ์ครั้งแรกของโลกครับสตาร์ดังระดับเวิลด์คลาสเนี่ยนำมาโดยหลุยฟิกโก้ฟาบิโอคันนาวาโรไมเคิลโอเว่นพาทริกไคเวิร์ตอังเดรเชฟเชนโกดาวอร์ซูเคอร์โรบบี้ฟอลเลอร์แล้วก็รวมไปถึงนักเตะอีกหลายๆคนนะครับมัชนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนะครับแล้วก็ระหว่างรายการเรามีแจกบัตรครับคำถามก็คือฟาบิโอคันนาวาโรครับเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติอิตาลีปีไหนครับคานาวาโรเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติอิตาลีปีไหนโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกได้ที่หมายเลข026159011ครับ6159011เราเปิดรับ2สายแล้วก็แจกให้รางวัลสายละ2ใบนะครับ2รางวัลนะครับ2สายในช่วงของการถ่ายทอดสดเท่านั้นใช่แล้วก็ถ้ารู้จักคานาวาโรไม่ยากเลยว่าเขาได้แชมป์โลกปีไหนก็เต็มไปด้วยอ่ะไม่ทันแล้วครับไม่ทันไม่เป็นไรครับนะครับเป็นแชมป์โลกปีไหนกับอิตาลีก็โทรมาตอนรายการเราออนสดก็คือระหว่างทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนี้นะครับครับส่วนนอกจากนี้ครับเรามีข่าวในวงการฟุตบอลรอบโลกมาให้ติดตามกันด้วยครับติดตามสรุปข่าวพร้อมกันเลยครับด
ริสเมอร์เทนมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเจียมพร้อมกับลงสนามให้กับนาโปลีในเกมบุกซัมโดเรียคืนนี้หลังจากบาดเจ็บจนถึงขั้นเป็นอัมพาตชั่วคราวตั้งแต่เกมรับใช้ทีมชาติเบลเจียมเมื่อ16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้เมื่อสัปดาห์ก่อนและมีชื่ออยู่ในทีมพบกับซัมโดเรียตอนนี้มีเพียงมิชูคาร์มิโลซูนิก้าและลอเรนโซอินซิยาเท่านั้นที่ยังอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของนาโปลีกอริเอเลเดโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีเปิดเผยว่าสเตฟานโนโอกาก้ากองหน้าซัมโดเรียกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมใหญ่ของบุนเดสลีกาหลังจากทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดในฤดูกาลนี้พร้อมยังแจ้งเกิดกับทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ประเดิมยิงเกมแรกที่ลงสนามได้ในนัดพบอัลเบเนียตามรายงานระบุอีกว่าทั้ง2ทีมไม่เปิดเผยชื่อแต่พร้อมจะยื่นเงินจำนวน8ล้านยูโรให้กับซัมโดเรียโมนาโกได้รับข่าวร้ายเมื่อต้องเสียเจฟเฟรย์คอนด็อกเบียมิดฟิลด์ของทีมไปอีก8สัปดาห์หลังจากกองกลางวัย21ปีบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาระหว่างวอร์มก่อนเกมลีกพบกับแรนส์เมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับคอนด็อกเบียย้ายมาจากเซบีย่าด้วยราคา20ล้านยูโรเขายิงไปแล้ว1ประตูจากการลงสนาม11เกมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปติดตามสปอร์ตเวิลด์ครับไปดูเรียกว่าการโชคดีของมาร์คเวเบอร์อดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ครับซึ่งไปแข่งเวิลด์เอนดูรันซ์ที่บราซิลแล้วก็รอดชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อครับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น